อยากแต่งงานกับหนุ่มจีนเพราะหนุ่มจีนให้ค่าสินสอดเยอะอยากไปอยู่เมืองจีนแต่พอไปอยู่เมืองจีนแล้วหนุ่มจีนพาไปทำอะไรสวัสดีค่ะพบกับป้าเดือนชาแนลอยู่แล้วนะคะป้าเดือนคนเก่าเซาเดือนคนเดิมนี่เองนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆ FC เนาะที่เป็นกำลังใจให้กันตลอดมานะคะขอบคุณทั้ง FC ใหม่แล้วก็ FC เก่านะคะที่มาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องป้าเดือนชาแนลนะคะขอบคุณพี่น้องป่องปายสู้ผู้สู้คนพี่น้องจ๋าที่เป็นกำลังใจให้กันตลอดมาเนาะก็พี่น้องป่องปายอยู่ดีมีแรงสุขภาพแข็งแรงกันสู้ผู้สู้คนนะคะพี่น้องจ๋าสาวลาวหลายๆคนเนาะนะคะอยากจะหนีความจนไปอยู่ประเทศจีนเพราะว่ามีหนุ่มจีนเนี่ยเอามาจีบมาบอกว่ารักแล้วก็จะแต่งงานด้วยอยากจะขอเธอแต่งงานแล้วอยากจะบอกว่าฉันจะให้สินสอดเธอเยอะๆนะเพราะว่าฉันจะพาเธอไปอยู่เมืองจีนด้วยแล้วเมื่อไปอยู่เมืองจีนแล้วน่ะเราค่อยแต่งงานกันนะคะนี่สาวลาวเธอก็เชื่อดังที่หนุ่มจีนเขาพูดอย่างนั้นเนาะเพราะหวังว่าสิ่งที่เธอหวังก็คือเงินสินสอดมากมายที่จะเอาไว้ได้เป็นกอบเป็นกำอะไรเธอคิดอย่างนั้นเนาะแล้วทีเนี้ยเมื่อไปถึงแล้วอ่ะกลับไม่ได้เป็นดังที่คิดนะคะเราไปดูคลิปนี้กันก่อนนะคะว่าสาวลาวคนนี้เธอพูดถึงคนจีนที่พาสาวลาวไปแต่งงานประเทศจีนว่าอย่างไรคะว่าให้ฟังเพราะว่าคู่นั้นเราเคยคุยกับเอเจนต์จีนเอเจนต์จีนที่ละค่ะเป็นเอกสารอยู่ลาวแต่เราก็จะเห็นมาโดดแล้วแล้วก็จะฮู้เรื่องแล้วก็เจ้าฮานามาเตือนว่าพวกคนจีนอะนะจะมาล้มเอาคนลาวบางคนนะมาวางเป็นค่าดอกแล้วเอาไปแต่งงานบางคนมาล้มเป็นแฟนเป็นปีกัดเจอคือกันฆ่ามนุษย์แม่นหยังการฆ่ามนุษย์ก็คือเฮาอะนะคล้ายๆซื้อขายคนน่ะนะเนาะคล้ายๆว่าเขาเอาเงินมาซื้อเฮาแล้วเอาไปประเทศเขาเนาะและสิ่งที่กระเจ้าจะเอาไปนะส่วนหลายแมน1เอาไปฮับแขกก็คือเอาไปค้าประเวณีเนาะเอาไปค้าประเวณีบางคนก็ถูกลามโซ่แล้วก็ให้ฮับแขกอยู่หั่นแหละทุกคนคือตกนรกเลยไหน2มาค้าอวัยวะก็มีทุกคนคือแบบว่ามันบ่มีความเป็นคนเลยนะมีค่าอวัยวะก็มี3มาฮะแมนเอาไปเป็นคนหับไส้ตัวก็สิเอาไปแต่งงานแล้วไปจดอยู่จีนสุดท้ายยังบ่ทันได้จดเขาไปเห็นแบบนี้ก่อนทุกคนเงินสำหันนะกับการที่ว่าแบบเสียความเป็นคนเฮาเสียมันตกนรกทั้งเป็นนะเพราะว่าบางเทื่อที่เจ้าเห็นเงินนะเจ้ารู้สึกว่ามันเนี่ยมันจํานวนหลายและเจ้าสิอยากให้ครอบครัวเจ้าสบายเนาะแต่ว่าเจ้าดีค่ะนะอันนี้อยากให้ทุกคนที่ว่าแบบว่าพูดเรื่องที่ว่าไผ่ที่พาพัวพันกับคนจีนเนี่ยค่ะนะอยากให้เตือนมันมีส่วนน้อยที่กับเจ้าดีเด้อทุกคนส่วนน้อยมีนาบ่ได้กลวมรวมเนาะมันมีส่วนน้อยที่ว่าคนโชคดีแล้วจะเจอคนดีค่ะนะค่ะนะส่วนหลายหัดเป็ดแนวนั้นเด้อทุกคนมีแต่ว่าเตือนแน่เนาะและมีแต่ว่าทุกคนเนาะมีแต่ว่ารีโพสต์แล้วก็แชร์แล้วก็บอกต่อกันแน่เพราะว่าเรื่องนี้ฮานามีนาฮานาคาเมนมีคนมาว่าให้ฟังคนฮู้จักกะเจอคนฮู้จักมีนาฮานาเมนกะเจ้าฮานาคนจีมาลงเป็นปีปลายบอกว่าสิเอาเงินให้เจ้ายูลาล่าจะได้เปรตสามเยี่ยมน้ำข่อยบอเป็นจีน้ำข่อยบอไปเป็นเจ๊อย่างประมาณนี้ฮานาทุกคนแล้วคุณนะฮานาเราบอกไปเราบอกว่าเรามักเหตุเรียกหาเงินฮานาประมาณนี้แหละเขาสิไปให้เรานางยูลาล่าฮานาบออยู่ฮานาแล้ววันนี้ต่อมาฮานาผู้ชายคนนั้นฮานาก็ไปล้มเอาคนอื่นแล้วก็ตัวไปแล้วผู้นั้นฮานาก็ไปแล้วว่าซะแหละแล้วว่าผู้นั้นฮานาก็ถูกขายไปแล้วแล้วมาตัวอีกคนนึงแต่ว่าคนผู้นั้นฮานาผู้ที่สองหันแมนผู้หญิงผู้คนฮู้จักที่มามีนาฮู้อ่ะนะแมนแล้วฮานาไปเตือนก่อนแล้วผู้นั้นฮานาก็คือโชคดีก็คือบ่ได้ถึงแบบว่าหลงแล้วไปน้ําเขาเนาะได้ยินกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่าทําไมสาวลาวหลายๆคนถึงอยากแต่งงานกับหนุ่มจีนเหตุเดียวเลยก็คือเงินค่าสินสอดนะคะเพราะคิดว่าเงินค่าสินสอดนั้นเขาให้เรามามากมายเราก็เลยคิดว่าอยากจะแต่งงานกับเขาแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยก็มีให้เห็นว่าสาวลาวบางคนที่แต่งงานอยู่ประเทศลาวเนี่ยเขามีอยู่มีกินเนาะนะคะเมื่อไม่นานมาเนี่ยนะคะ
ก็เคยออกคลิปสาวลาวที่ไปแต่งงานประเทศจีนกันมาทีนึงแล้วแต่ทีเนี้ยเธอก็ไปตกระกำลำบากแล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือมานะคะแต่คลิปนั้นนะคิดว่ามีคนไปช่วยเหลือน้องมาได้แล้วอ่ะนะคะนั่นแหละก็เลยอยากจะให้เป็นอุทาหรณ์แต่ทีเนี้ยเรื่องก็ไม่จบไม่สิ้นนะคะก็มีเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาเพราะเรื่องหนุ่มจีนกับสาวลาวนี่แหละเนาะนะคะอย่างที่ได้ยินต้นคลิปได้ยินผ่านไปนี้ก็เหมือนกันเนาะนะคะว่าหลอกให้น้องเนี่ยหลอกว่ารักสาวลาวหลอกรักอย่างโน้นหลอกรักอย่างนี้เนาะอยากจะแต่งงานด้วยถ้าแต่งงานกับฉันเนี่ยฉันจะให้เงินค่าสินสอดเธอแล้วยังไม่แต่งงานกันที่นี่แต่เราจะไปแต่งงานกันที่ประเทศจีนนั่นคือจุดแรกที่บกพร่องนะคะเพราะว่าอะไรเพราะเขาไม่ยอมแต่งงานที่ประเทศลาวกฎหมายไงคะถ้าแต่งงานที่ประเทศลาวเนี่ยกฎหมายคุ้มครองนะคะแต่ถ้าไปแต่งงานที่ประเทศจีนเนี่ยกฎหมายลาวน่ะเขาคงจะไม่คุ้มครองเนาะนะคะเพราะว่าไปแบบไม่ถูกต้องตามกฎหมายแต่ถ้าอยากได้คุ้มครองก็คือต้องแต่งงานก่อนทำทุกอย่างให้เสร็จเรียบร้อยเนาะนี่สาวลาวเธอก็เดินทางไปประเทศจีนกับเขาเพราะคิดว่าเขาจะแต่งงานให้กับเธอแล้วก็จะได้มีเงินมีทองอะไรประมาณนั้นเนาะนะคะพอเขาให้เงินไว้ก้อนหนึ่งเขาก็ไปอย่างที่ได้ฟังหัวข้อคลิปไปนะคะว่าสาวลาวเขาไปทำอะไรบางคนไปถึงอ่ะไม่ได้แต่งงานนะคะบางคนไปถึงไม่ได้แต่งงานกับให้หนุ่มจีนอ่ะกับให้เธอน่ะไปทำงานอย่างอื่นบางคนก็ไปค้าบริการบางคนก็ไปอะไรอ่ะขายต่อให้กับคนอื่นที่จะให้เธอไปหางานทำหรือว่าพาเธอไปทำอะไรตามแต่ที่เขาต้องการเพราะว่าขายให้เขาไปแล้วนะคะทีนี้บางคนอ่ะก็ได้แต่งงานอย่างสมใจนึกเอาไว้แต่บางคนก็ได้ไปทำงานเป็นคนใช้บ้างไปทำงานตามร้านอาหารบ้างอะไรพวกนี้แล้วแต่เพราะว่าหนุ่มจีนอ่ะเขาเอาไปแล้วเขาก็จะเอาเงินของเขาคืนอะไรประมาณนี้นะคะคือเป็นการหลอกค้ามนุษย์เลยนะคะแบบนี้นะคะคือหลอกสาวลาวไปแล้วก็เอาไปต่อไปกันไปเรื่อยๆเป็นการค้ามนุษย์ไปเลยเนาะนะคะนี่แหละสาวลาวทั้งหลายจ๋าอยากจะบอกเนาะนะคะว่าอย่าไปหวังเงินอะไรจากเขานะคะเพราะว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนดีกว่านะคะแล้วอีกอย่างนึงอ่ะบางคนอ่ะเขามาตามจีบอยู่เป็นปีๆเลยนะคะเป็นปีๆเป็นไม่รู้กี่เดือนเลยแต่ทีเนี้ยบางคนเขาฉลาดเขาก็ไม่ไปนะคะเขาคงจะรู้แกวทันอะไรประมาณนั้นแต่บางคนก็คิดว่ามันคงไม่ใช่หรอกอะไรเงี้ยเพราะเขาบอกว่าเขารักเราเขาอยากจะแต่งงานกับเราแต่พอไปแล้วอ่ะอย่างที่สาวลาวพูดไปแต่พอไปแล้วเป็นอย่างไรล่ะก็ไปโดนเขาทิ้งอยู่ที่โน่นไปโดนเขาหลอกเอาไปขายทอดกันไปอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้เป็นการที่น่าเห็นใจสาวลาวทั้งหลายมากๆเลยเนาะนะคะนี่แหละความจนของเราเนาะนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่ซ้ำเติมใครทั้งสิ้นนะคะจึงอยากจะบอกว่าพยายามอยู่ด้วยขาของเราเองนะคะถึงบ้านเราจะจนก็จริงอยู่นะคะการหากินน่ะการทำมาหากินน่ะเราไม่จำเป็นต้องให้มันได้มาโดยวินาทีเดียวแบบเป็นเงินร่ำรวยขึ้นมาเลยนั่นเป็นเงินที่ไม่ถูกต้องเนาะนะคะแต่ถ้าเราหาเล็กผสมน้อยเราก็จะมีอยู่มีกินเกิดขึ้นมาแล้วอีกอย่างนึงเราก็ไม่ต้องไปไกลบ้านไกลเมืองขนาดนั้นเพราะว่าถ้าเราไปถึงโน่นแล้วเนี่ยเราจะหาคนช่วยเราเนี่ยก็ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าภาษาพูดก็เราก็ไม่รู้เรื่องเขาคุยภาษาอะไรกันและภาษาเขียนล่ะเขียนเราก็ไม่รู้เรื่องเพราะว่าเราไม่ได้เรียนภาษานั้นมานะคะพอไปถึงนั้นน่ะเรากับเหมือนเศษทุลีนิดเดียวเท่านั้นเองแล้วแต่เขาจะโยนเราไปทางไหนแล้วแต่เขาจะเคลื่อนเราไปทางไหนเมื่อไปถึงแล้วน่ะจะหาใครช่วยก็ไม่ได้เลยจะถามใครก็ไม่ได้จะเรียกร้องอะไรก็ไม่ได้เพราะเราไปโดยผิดกฎหมายเราไม่ได้ไปแบบถูกกฎหมายเขานะคะเพราะเราคิดว่าเราได้เงินก้อนนึงแล้วเราก็ไปกับเขาเพราะหวังว่าเขาจะแต่งงานกับเราเห็นไหมล่ะคะไม่ใช่เลยทุกอย่างเป็นการหลอกลวงทั้งนั้นเขาหลอกเราไปเขาหลอกเอาสาวลาวไปเพื่อที่จะเอาไปทำอะไรเอาหลอกไปค้ามนุษย์เหรอเขาเอาไปค้าประเวณีเหรอเขาทำทุกอย่างนะคะเพื่อที่จะให้เขานั่นน่ะ
ได้เงินมาเนาะนะคะจึงอยากจะเตือนสาวลาวหลายๆคนเนาะนะคะอย่าไปเชื่อใครนะคะเชื่อตัวเราเองเถอะนะคะเรื่องเงินทองน่ะเราถึงแม้เราอยู่บ้านเราหาได้น้อยเราก็กินน้อยแต่เราก็มีความสุขกับการที่อยู่กับบ้านเราอย่าไปเชื่อฟังคนอื่นเขามากนักนะคะเพราะเขาไม่ได้จริงใจกับเรามากมายแต่ขอบอกก่อนว่าไม่ได้เป็นทุกคนคนเนาะนะคะบางคนเขาไปได้ดีมีความสุขก็มีนะคะแต่ถ้าเราไปแบบนั้นมันก็เป็นความดีของคนนั้นๆเขาไปเนาะแต่ถ้าใครไปแล้วอะไปเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นก็น่าเห็นใจเนาะนะคะเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้อยู่กับช่องป้าเดือนชาแนลนะคะลาไปแล้วอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่ปิดกั้นการมองเห็นเนาะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ